ไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ทำให้โรงงานไฟฟ้านั้นต้องทำการหยุดทำงานชั่วคราวไปก่อนครับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในจังหวัดไอชิอยู่ทางภาคกลางของญี่ปุ่นนะครับเมื่อเวลา 15:14 นของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวเป็นของบริษัทเจราซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่นโดยในช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีการตรวจพบเปลวไฟและควันไฟบริเวณสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงภายในโรงงานจากนั้นเพลิงได้เริ่มลุกลามไปยังบริเวณอื่นๆและมีควันดำออกมาจากตัวโรงไฟฟ้าขณะที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะครับได้หยุดการปฏิบัติงานทันทีหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงและสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมาซึ่งในเบื้องต้นนะครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยจากการตรวจสอบแล้วพบว่าต้นเพลิงนั้นมาจากส่วนที่เป็นหม้อต้มน้ำร้อนของโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ใกล้กับสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ